พลตำรวจโทสานิศมหาทาวรผู้ประชาการตำรวจนครบาลเดินทางเข้าพบนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาลามและวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาโดยมีนายสาครคันทาโกวิทผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาลามและดรจินตนาจันเจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนให้การต้อนรับ ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษาว่าในวันนี้ที่เดินทางมาเพราะมองว่าเด็กๆทุกคนเป็นลูกหลานผู้ปัญชาการตำรวจนครบาลมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกรุงเทพมหานครจึงอยากให้กรุงเทพมหานครน,นั้นมีความสงบสุขเรียบร้อยนี่คือเป้าหมายของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกันนี้ยังกล่าวอีกว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในชีวิต เรา้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเมื่อออกทะเลก็จะหลงทิศทางในวันนี้เดินทางมาด้วยใจเราให้ความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษามากกว่าภารกิจอืนอ่นๆเพราะคำว่ารักและเชื่อว่าสถาบาันนั้นมีคนดีเกือบทุกคนแต่อาจจะมีคนไม่ดีแฝงเข้ามาเพื่อยุยงส่งเสริมให้เสียอนาคตกฎหมายมีไว้คุ้มครองคนดีใครทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษนอกจากนี้ผู้ประชาการตำรวจนครบาลยังกล่าวว่า สำหรับรุ่นพี่ที่ยุยงส่งเสริมหากจับกลุ่มได้ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากยุยงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทำลายร่างกายผู้ยุยงก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใครทำผิดนอนหนึ่งก็จะดำเนินการจับกลุ่มมาลงโทษทางกฎหมายให้หมด